วันนี้ผมจะมาทำอาหารนะครับให้ภรรยาผมทานแล้วก็ไอ้น้องออฟนะครับที่กำลังเดินทางกลับมาบ้านนี่ก็เป็น EP แรกฝากติดตามกันด้วยนะครับอยากให้ผมทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาเลยครับข้างใต้ข้างใต้และแล้วเวลาคุณรอคอยก็มาถึงนะครับสำหรับเมนูที่ผมจะทำเป็นกับข้าวในวันนี้นั่นก็คือเมนูแกงจืดนะครับเต้าหู้แล้วก็หมูบะช่อทำข้าวต้องหุงข้าวก่อนมาวิธีการหุงข้าวก็ไม่ยากครับมาล้างทำความสะอาดเล็กน้อยอันนี้เป็นชุดที่ผมซื้อมาชุดทัพพี่มิวข้าวครับทำความสะอาดนะก็ตามสเต็ปครับหนังไทยหุงข้าวก็2ข้อจุ่มมิดจ้าตามนี้ไม่ยากไม่มากไม่มายแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ชะตุ๋นไม่ใช่ชะตุ๋นมากดิหลังจากเราเช็ดเรียบร้อยไปต่อหลังจากเราเช็ดเรียบร้อยแล้วก็มาหม้อก็เล็กๆนะครับเป็นหม้อบริจาคมาจากเพื่อนป้อมในสมัยที่เขามาค้าแข่งอยู่ในกทม. Surprise, motherfucker. นี่เขากลับไปแล้วมีลูกมีเต้านะกลับบ้านกันแยกย้ายผมยังต้องสู้ชีวิตต่อมาแค่นี้ครับแล้วก็เสียบคือที่เด็ดนะครับในการหุงข้าวนะครับมีอย่างเดียวครับไม่ว่าจะแฉะไม่ว่าจะอะไรแต่อย่าลืมกดนะแล้วพอมันเด้งขึ้นปึ้งเราก็เชิญรับประทานนะครับหลังจากนี้นะเราก็ไปเตรียมหางันต่ออย่าอย่าอย่าเริ่มต้นอย่างแรกเราต้องมาล้างผักก่อนเราล้างผักให้สะอาดปิดล้างน้ำแค่นี้แหละเรียบร้อย very good ล้างผักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการต้มน้ำซุปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับน้ำสะอาดอย่างสิงนะครับใส่ลงไปครับในหม้อสเตเลสอย่างดีก็ถ้าเอาครับชอบแบบไหนใส่แบบนั้นเรา3ชีวิตน้ำซุปเยอะหน่อยตามสูตรครับอีสานบ้านผมโรยเกลือนิดหน่อยใช้มือเนี่ยครับได้ดีใส่ได้รสดีธรรมดาที่ไหนใส่ไป2ก้อนฝั่งที่รอน้ำเดือดเราก็มาหั่นผักกันดีกว่าโซเดียมใส่ได้หรอเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็มีลูกมือมาช่วยแล้วครับใส่หมูใส่อะไรลงไปแล้วแล้วก็รอให้ผักเปื่อยสุกแล้วก็ใส่สลายลงสุดท้ายนี่เดี๋ยวคอยมาดูหน้าตากันหน้าเออหมดแล้วไหมหมดไปเลยโอ้โหคนในคลิปหน่อยมาดูกันดีกว่าตอนนี้หมูบาช็อปก็เริ่มขาวนะครับเป็นสาวพิตตี้ไปแล้วอันนี้ก็เป็นไข่ไก่นะครับที่สอยมาจากร้านเนื้อย่างไม่ต้องหั่นใส่ไปก่อนค่อยว่ากันเนาะมันเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆเลยจอดตามด้วยหมูสไลด์ปกหมูสไลด์จากฮอกไกโดก็ยังเหลือไว้กินได้มื้ออื่นๆอีกต่อไปนะครับนี่แหละครับเป็นข้อดีเดือดพล่านเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมขึ้นโต๊ะนะครับตอนนี้เราก็มาดูข้าวกันก่อนครับเป็นไงบ้างข้าวพร้อมนะครับตอนนี้โจ๊กแต่ปิดไว้ก่อนครับให้มันระอุครับนี่ข้าวร้อนๆแน่นว่าเรียบร้อยครับผมกับเมนูครับมื้อนี้สำหรับใครที่ไม่รู้จะทำเมนูอะไรกินนะครับตอนเย็นก็ลอกเราได้นะจ๊ะน้ำครับอร่อยเนี่ยผมเขารักผมเนี่ยทำผมข้าวอร่อย Nope เอาให้ครับผมเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวครับผม Nope หมูเล่นร้อนถือว่าใช้ได้ Surprise, motherfucker. เป็นไงครับอร่อยไหมครับทุกท่านเยี่ยมถือว่ากินได้
ร้อยครับอีกแล้วน้ำหน้าครับทุกคนครับเรียบร้อยหลังจากได้รับประทานยังมีครับยังไม่อิ่มครับโอ้โหยังแดกอยู่นี่แหละนี่ครับเรามาดูผลงานครับยังเหลืออีกนะครับโดรนบินก็นี่ครับเรียบร้อยเกลี้ยงครับโอ้โหแซ่บเหลือล้นทนเหลือหลายครับโอ้เกเกตอาหารเป็นไงอ่ะโไปสนับสนุนผมด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอร้องนะครับ